สวัสดีครับหากคุณคือกัปตันในการลงทุนนะครับผมขอเป็นผู้ช่วยกัปตันที่จะบอกเล่าข้อมูลก่อนตลาดจะเปิดในเฟดน l c คอร์ฉลิมชัยสิรินันทุวิยรับหน้าที่ในการรายงานข้อมูลครับเรากําลังอยู่ในช่วงของการศึกษาเรื่องของการวางแผน ลบในตลาดหุ้นนะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นซีรีส์ครับวันนี้ถึงแม้ว่าตลาดจะเปิดก็ตามนะครแต่ว่าเราก็จะมาวางแผนรบกันอยู่ครับคุณผู้ชมครับการวางแผนลบนะฮะที่เราพูดกันมาโดยตลอดนะครับก็จะมี5ข้อด้วยกันนะครับผมไล่ไปเร็วๆเลยนะครับข้อแรกนะครับนั่นก็คือว่าเราต้องรู้ว่าในสนามรบเนี่ยมีใครบ้างนะครับข้อที่2ก็คือว่าต้องรู้ตัวเองครับข้อที่3 เลือกอาวุธที่จะใช้นะครับข้อที่4ก็คือสภาวะแวดล้อมของสถานที่รบนะครับส่วนข้อที่5ก็คือในสมรภูมิรบเราควรที่จะทำอย่างไรนะครับวันนี้เป็นตอนที่4ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะรบจำเป็นที่ต้องรู้สภาวะแวดล้อมในสนามรบครับใน3ก๊กนะครับหากใครจำตอนที่โจโฉแตกทับเรือได้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นภาพได้นะครับว่า คงเบ้งนะครับเขารู้ถึงสภาวะอากาศเขารู้ว่าทิศทางลมมันจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เลยทำให้เรือที่โจโฉเขาพยายามที่จะผูกติดกันครับคุณผู้ชมครับทำให้เหมือนเป็นพื้นดินมากที่สุดเพราะว่าโจโฉไม่เชี่ยวชาญในการรบด้วยเรือด้วยทางน้ำนะฮะตรงนี้ครับก็ไฟก็เลยลุกไหม้ไล่ไปเรื่อยๆแต่และเรือแต่และเรือจนกลายเป็นตำนานโจโฉแตกทับเรือขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นสภาวะ แวนล้อสภาวะทางอากาศสภาวะต่างๆมันสําคัญครับคุณผู้ชมครับเชกคเช่นเดียวกับตลาดหุ้นนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับสภาวะตลาดถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับก่อนที่เราจะลบก่อนที่เราจะเข้าไปลุยในตลาดหุ้นเราจําเป็นที่จะต้องรู้ครับคุณผู้ชมครับว่าสภาวะตลาดนั้นๆมันเป็นสภาวะอะไรถ้าเกิดว่าเป็นสภาวะขาขึ้น เรายิ้มได้สภาวะขาลงเราต้องระวังตัวสภาวะไซเวเราต้องเล่นกินคำน้อยๆให้เป็นนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครดูสภาวะเป็นแล้วก็สามารถเล่นตามสภาวะตรงนี้ไปได้กำไรจะมาหาศาลเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณผู้ชมเล่นได้ทั้งขาขึ้นขาลงแล้วก็ขาของการไซ์เวครับคุณผู้ชมครับ บอกไปแล้วครับคุณผู้ชมครับว่า3มสภาวะในตลาดหุ้นหลักๆนั่นก็คือสภาวะขาขึ้นขาลงแล้วก็ไซเวนะครับวิธีการดูสภาวะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับไปดูสภาวะขาขึ้นกันก่อนครับเราจะดูจากกราฟกันนะครับเราจะเห็นภาพได้นะครับว่าสภาวะขาขึ้นนะครับนั่นก็คือว่าราคานะครับคุณผู้ชมครับจะมีจุดต่ำเนี่ย ยกขึ้นสูงตลอดยกขึ้นสูงตลอดเช่นเดียวกับจุดสูงยกขึ้นสูงตลอดยกขึ้นสูงตลอดยกขึ้นสูงตลอดครับคุณผู้ชมครับนี่เขาเรียกว่าภาวะของการขึ้นนะครับภาวะของขาขึ้นครับคุณผู้ชมครับทำไมมันจะต้องมีตัวที่มันลดลงต่ำลดลงต่ำลดลงต่ำลงมาครับมันก็คือ ความที่คนที่ได้กําไรจุดนี้อยากขายคนที่ได้กําไรจุดนี้อยากขายแต่ถ้าว่ามันยังขายอาพอขายปุ๊บเนี่ยมีคนที่จะรับซื้อขึ้นไปตลอดมีคนที่จะรับซื้อขึ้นไปตลอดนี่คือสภาวะขาขึ้นครับคุณผู้ชมครับสภาวะขาขึ้นแบบนี้นะฮะบอกตามตรงเลยครับคุณผู้ชมครับมันทําให้หุ้นหลายตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตครับคุณผู้ชมครับเพราะอย่าลืมครับเมื np. ่อคนมีเงินแล้ว เขาก็เอาเงินไปต่อขึ้นไปเรื่อยๆต่อขึ้นไปเรื่อยๆต,ต่อขึ้นไปเรื่อยๆครับสภาวะขาขึ้นมันจะขึ้นอยู่กับเม็ดเงินที่เข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูครับว่าสภาวะตลาดเป็นอย่างไรสภาวะขาขึ้นนักลงทุนอาจจะใช้วิธีการลงทุนโดยให้ let profit run นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตั้งจุด stop loss ไว้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเช่น ขึ้นมาตรงนี้ครับเราอาจจะตั้งสตอปรอดไว้ตรงนี้อา้าวลงมาไม่ถึงมันก็จะขึ้นไปอาจตั้งสตอปรอดไว้ตรงนี้คือถ้าต่ํากว่าตรงนี้ลงมาเราจะสตอปรอดนะก็ไม่ต่ำกว่ามันก็ขึ้นไปครับเพราะว่าสภาวะขาขึ้นมันมีรูปแบบแบบนี้นั่นเองครับเราจะได้กำไรที่ค่อนข้างที่จะยาวนะครับคุณผู้ชมครับเอาละทีนี้มาดูสภาวะขาขึ้นแล้วต้องรู้จักสภาวะขาลงครับคุณผู้ชมครับขาลงเป็นอย่างไรนะฮะเราจะเห็นภาพได้นะครับว่าสภาวะขาลงนั่นก็คือ อย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมครับพยายามที่จะขึ้นมาปากแล้วก็ลงเขาให้นะฮะขึ้นมาปากแล้วก็ลงเขาให้นะครับคุณผู้ชมครับจะตรงกันข้ามกับสภาวะขาขึ้นนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับสภาวะขาลงถ้าเกิดว่าใครเก่งในเรื่องของฟิวเจอร์รู้จักการช็อตทีเฟกเขาจะได้กำไรครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เก่ง ผมบอกกันเลยฮะว่าสภาวะขาลงเป็นสภาวะที่เล่นหุ้นธรรมดายากมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าส่วนใหญ่เมื่อคนเงินหมดก็จะต้องมีการขายหุ้นถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่ดีก็ตามครับคุณผู้ชมครับ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่มันเป็นวงจรครับคุณผู้ชมครับทีนี้มาดูกันอย่างต่อเนื่องครับว่าตัวของ up trend กับ down ท r e n d นะครับถ้าเกิดว่าเราลองแบ่งแยกนะครับเราจะเห็นภาพกันได้ชัดเจนนะครับว่าตัวของ up ท r e n d กับ down ท r e n d เป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละฮะก็คือเป็นภาพแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นกันครับว่ามันจะตรงกันข้ามกันนะฮะนี่คือขาขึ้นนะครับขึ้นไปนะครับคน ถ้าเกิดเขาลากเส้นเป็นในกราฟทางเทคนิคเขาก็จะลากกันฮะจุดต่าสุดเจอจุดต่าสุดขึ้นไปครับสูงสุดเจอสูงสุดขึ้นไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะดูครับว่าอ๋อมันชนตรงนี้เดี๋ยวมันน่าจะลงนะนี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะคาดการณ์กันไว้นะฮะจากการใช้หลักการสภาวะขาขึ้นกับสภาวะขาลงนั่นเองครับขาลงก็เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะก็เชื่อว่าลงครับแต่ก็มีรีแอคชั่นหน่อยเชื่อว่าลงก็มีรีแอคชั่นกลับขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับก ซึ่งถ้าเกิดว่าดูสภาวะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราต้องแบ่งให้ออกตามไทม์เฟรมนะครับก็คือว่าเอ๊ะมันเป็นในภาวะของยาวหรือสั้นหรืออย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเลือกดูกันได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละทีนี้เนี่ยมีสภาวะขาขึ้นสภาวะขาลงแล้วสิ่งสําคัญอยากให้ดูตรงนี้ครับตอนที่มันลง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 มันจะกลับขึ้นมาอย่างไรหรือตอนที่มันขึ้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 นมันจะกลับขึ้นมาอย่างไรครับเราดูตัวนี้ครับคำว่า d i v e r g e n c e ครับ วิธีการดูเป็นอย่างนี้ครับเราดูราคาก่อนครับคุณผู้ชมครับดูราคานะฮะว่าราคาเป็นแบบไหนนะครับถ้าราคาขึ้นครับแต่อินดิเคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับมันลงครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาขึ้นอินดิเคเตอร์ลงแสดงว่าเจ้ากําลังลากขึ้นไปเชือกนะครับให้เราสมมุติฐานไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับมันก็ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะลงครับ นี่คือบัลลิสต d i ดเวอเจนต์บูลลิสต์เดเวอเจนต์จัดตรงกันข้ามครับตลาดหุ้นกำลังล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 งแต่ขอโทษครับคุณผู้ชมครับอินดิเคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับอินดิเคเตอร์ก็เช่นอะไร RSI MACD หรือว่าจะเป็นสโต h คสติกนะครับคุณผู้ชมครับมันกลับขึ้นมาอย่างนี้ครับ แสดงว่าอะไรครับเจ้ากําลังเก็บของในราคาต่าครับให้เราลองคิดสมมุติฐานไว้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะฮะภาพผมมีภาพตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงแล้วกันว่าภาพตัวอย่างมันเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเนี่แหละครับนี่คือภาวะบูล s ิส i v เ r g e เซนครับคุณผู้ชมครับตลาดหุ้นลง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 แต่เส้นตัวของสโต๊คสโตแคสติกครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครับเห็นได้ชัดครับเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นมาครับมันเลยผ่านตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บไปเลยฮะนี่ฮะ เราจะดูภาพตรงนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะนี่ก็เป็นความรู้ให้คุณผู้ชมไปแล้วกันนะครับ นี่คือภาวะของตลาดขาขึ้นกับขาลงเราบอกไปแล้วนะครับว่านักลงทุนต้องทําตัวอย่างไรอีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะที่ตลาดมันไซเวย์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับภาวะนี้นะครับคุณผู้ชมครับเล่นค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนเล่นเป็นเขาก็จะยิ้มได้ครับภาวะแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นลง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 นะครับตัดเส้น moving average ไปมาล้ครับคุณผู้ชมครับ ทำให้นักลงทุนกําลังงงว่าอา้าวตกลงว่าตลาดมันจะไปทางไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับมันค่อนข้างที่จะฟลักซ์เอตผันผวนนั่นเองครับสิ่งสําคัญของการเล่นตลาดขานี้หนึ่งถ้าเกิดว่าไทาม์เฟรมมันสูงอยู่แล้วนะครับระยะยาวนะครับถ้าอยากจะเล่นนะครับคุณผู้ชมครับให้ลดไทม์เฟรมลงมา นะฮะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะสิ่งที่อยากจะให้ดูนะครับในตลาดหุ้นขาลงอ้อขอขออนุตลาดหุ้นที่เป็นเขาเรียกว่าตลาดหุ้นไซเวแบบนี้นะครับสิ่งที่อยากให้ดูนั่นก็คือว่าตัวของออราคาต่างๆนะครับเราจะคาดหวัง มากไม่ได้นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับก็เล่นคอเ r ร c คเก็บเงินไปเรื่อยรับรับกระแสเงินสดไปเรื่อยๆนั่นเองครับนี่แหละครับเราต้องรู้สภาวะตลาดเราจะได้รู้ว่าเราจะทําตัวอย่างไรให้เป็นในภาวะตลาดนั้นๆนะครับ ถ้าเราเชี่ยวชาญขาขึ้นขาลงกับไซเวไม่ต้องเล่นครับถ้าเราเชี่ยวชาญขาลงขาขึ้นกับไซเวอันนี้อาจจะลองดูก็ได้นะฮะคุณผู้ชมครับเอาละฮะนี่ก็คือภาพที่เราบอกมาครับเราต้องรู้สภาวะแวดล้อมในตลาดหุ้นกันก่อนนะครับพรุ่งนี้มาพบกับการลุยในสนามรบกันแล้วะครับว่าเราจะลุยยังไงให้เราเอาตัวรอดได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ